ดูกระเทียมป่าเรานะคะกระเทียมป่าหนึ่งแปลงที่อยู่ในสวนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้อัปเดตในสวนอีกแล้วดูกระเทียมป่าเรานะคะกระเทียมป่าหนึ่งแปลงที่อยู่ในสวนนะคะถ้าใครติดตามคลิปเราก็จะเห็นเรื่อยๆเนาะอันนี้เริ่มสวยงามมากเลยนะคะเป็นหนึ่งแปลงที่แบบว่าหนามากหนามากเลยนะคะในสวนเราอันนี้เป็นกระถางที่ใส่ไว้เนาะกระถางที่ใส่ไว้นี่มีเพื่อนเขาขอซื้อนะคะปีที่แล้วนี่เลยแล้วก็ใส่ไว้ให้เขาไปแล้วด้วยนะตังกระถางก็ให้เขาไปแล้วนะคะนี่เริ่มออกอันนี้เก็บไว้ไปไทยเนาะเป็นต้นๆไปเลยรอบหน้าตลอดไปนี่เลยกระเทียมป่าบ้านเราดูนี่ต้นแม่เขาเนี่ยเนี่ยแม่เขานะคะก่อนนี้คือแม่เขาเลยดูในกระถางเล็กๆก็จะมีนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูเนาะอันนี้คือต้นแม่ต้นกอแรกที่เราเอามานะคะน้องเขาเอามาให้น้องอย่างที่เราเคยบอกในสวนนี่ก็จะเต็มเลยอันนี้หลายปีแล้วนะคะอันนี้ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็อันนี้6ปีแล้วมั้ย5 6ปีแล้วเนาะดูมันกำลังออกนี่ออกนี่มันกำลังออกดอกสวยงามอันนี้คือร่วงปีที่แล้วโอ้โหดูมันไม่โตนะคะเพราะว่ามันร่วงปีที่แล้วเสร็จแล้วมันแน่นกันอยู่มันไม่ขึ้นนะคะอันนี้คือปีที่แล้วเนาะที่มันร่วงนะคะนี่ดูใบเม็ดมันแน่นปีหน้ามันจะหัวมันจะใหญ่กว่านี้เนาะเพราะคนโคนมันนี่ปีที่แล้วพอแดดออกมาเนี่ยมันก็แย่งกันขึ้นนะอันนี้ปีก่อนนู้นนะคะก็เริ่มออกแล้วนี่นี่ปีถัดไปเนาะไอ้ที่สูงๆนี่คือปีก่อนๆนู้นนะคะแล้วต้นมันหางหาหัวมันใหญ่ต้นมันก็ใหญ่ๆนะอู้มันมีเลดี้บัคด้วยนี่เลยแปลงกระเทียมป่าบ้านเรารู้สึกว่าปีนี้แน่นหนาปีหน้ายิ่งจะแน่นกว่านี้นะคะดูซิว่าเราจะเอาไปปล่อยตรงไหนอีกเราก็ปลูกป่าไปเรื่อยเลยอันนี้ในกระถางนะคะใครๆสนใจทักเราได้นะคะคนที่ไม่กล้าออกไปเก็บกลัวเก็บผิดพลาดนะคะคนที่ไม่กล้าออกไปเก็บเนาะกลัวเก็บแล้วมันจะผิดต้นนะคะก็นี่เลยทักเรามาเลยนะคะต้นละกระถางเล็กนะคะ2ปอนด์ไม่รวมค่าส่งนะคะกระถางเล็ก2ปอนด์ไม่รวมค่าส่งก็มีแค่นี้แหละเอาเผื่อคนไหนที่ไม่อยากออกไปแล้วเอาไว้ติดบ้านนะคะมีแค่นี้นะคะไอ้นี่ก็คือปีที่แล้วเหมือนกันนี่มันร่วงดูทุกคนมันร่วงปีที่แล้วนี่ก็เต็มกระถางไม่ได้เอาออกนะปล่อยเขาอยู่นี่เต็มกระถางนี่กระถางนี่ก็มีกระถางนี้เรายกดินไปไว้ไหนไม่รู้ก็ต้องมาทำกระถางนะคะตามกระถางปลูกผักนี่วันนี้ให้ดูรวมๆอีกแล้วให้ดูรวมๆอีกแล้วในผักในกระเทียมป่าบ้านเรานะคะในกระถางแล้วก็ในแปลงวันนี้แดดออกนิดนึงนะคะสวยมากเลยนู่นกระถางนู้นมันมีหลายอยู่3 4กระถางนะกระถางขนาดนี้กระถางใหญ่5ปอนด์นะคะแต่ว่าเขาเอาไปแล้ว2กระถางหรือ3กระถางนะนี่ทางเหลือกระถางใหญ่แล้วก็มีกระถางเล็กที่เราเพาะไว้นะอันนี้ก็เราเอาไว้เองนี่ดูปลูกทำพันธุ์ปีที่แล้วมันร่วงเป็นกระเทียมป่าบ้านเราใหญ่โตมโหฬารใหญ่มากเลยมาดูกระเทียมป่าอีกแล้ววันนี้นี่ดูสวยงามไหมคะหนาแน่นเลยนะจ๊ะกระเทียมป่าสวนหลังบ้านเสียงก็จะเบาๆนิดนึงเนาะนี่พามาดูกระเทียมป่าสวนหลังบ้านอีกแล้วนะคะใครสนใจก็ทักเรามาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเทียมบ้านเนาะเรากลับมาจากไทยแล้วก็มาเอาเขาลงแปลงนะคะกระเทียมบ้านปีนี้ไม่ค่อยสวยเนาะไม่รู้ว่าดินเก่าหรือยังไงมันไม่ค่อยสวยนะคะก็จะประมาณนี้ที่เราเพาะไว้ตั้งแต่เดือนตุลาเราก็มาลงแปลงนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เรากลับมาจากไทยเอาเป็นแบบมันเป็นกรีบเป็นอันนี้เขาลงนะคะนี่มันจะเป็นกระเทียมโทนให้เราแล้วเนี่ยตัวนี้มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าแมวมันมาขุดแมวข้างบ้านเขามาขุดนะคะมันก็เลยไม่ขึ้นเท่าไหร่โอ้ยนี่ก็โดนรูปบาด
ลูกบาศก์ใครจะกินให้เรามั่งเนี่ยต้องตัดลูกบาศก์ออกเนาะให้เขาขึ้นดูลูกบาศก์มันมาลูกบาศก์มันมาท่วมเอาตรงนี้ค่ะแล้วต้องมาตัด2กิ่งนี้ออกเนาะลูกบาศก์ท่วมลูกบาศก์ท่วมเลยเอาไปแกงเอาไปทำอะไรลูกบาศก์นี่รสชาติเปรี้ยวนะคะอาหารเขาไปทำพายเนาะคนฝรั่งแต่เราไม่กินเพราะมันเปรี้ยวสำหรับเราคือรสชาติเปรี้ยวเขาชอบของเปรี้ยวก็เอาไปได้เลยอันนี้ก็ปลูกไว้ในสวนครัวเอ้ยปลูกไว้ในสวนไว้ว่าให้เรามีเหมือนเขาลูกบาศก์ต้นใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็กระเทียมป่าบ้านเราวันนี้มาทำคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ช่องสวนหลังบ้านอิสไลบายจูนด้วยนะคะขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะคะขอบคุณทุก Subscribe ทุกกำลังใจทุกคนเลยไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะคะ